คุณผู้ชมมากลับมาช่วงนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของศึกสีกากีอันนี้คือนิยามที่มันดูแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องรอให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยท่านออกมาตอบเองดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีต้นเรื่องมาจากการที่ว่าเมื่อวานนี้ทางท่านผู้การเต่าเนี่ยมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับกับคดีของท่านรองผบ.ตร.ซึ่งบอกว่ามันมีการไปเชื่อมโยงกับทางเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มินนี่ค่ะจำคดีนี้ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะตอนที่ตัวของรองผบ.ตร.ก็คือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานปีที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งจู่ๆท่านก็โดนคอมมานโดบุกไปตรวจค้นที่บ้านพักของท่านที่ซอยวิภาวดี60แล้วก็นำมาซึ่งการที่นายตำรวจที่เป็นลูกน้องท่านเนี่ยหลายนายเลยนะคุณตาลค่ะถูกออกหมายจับไปมีตำรวจ8นายมั้งที่เกี่ยวข้องครับในคดีเว็บไซต์พนันเครือข่ายมินนี่ใช่ครับแล้วบางคนก็เหมือนกับไปมีสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณมินนี่ด้วยซ้ำนะฮะอันนี้คือข่าวที่มีการรายงานออกไปแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเหมือนจะเงียบไปหลังจากมีการแต่งตั้งผบ.ตร.แต่ปรากฏว่าจู่ๆวันดีคืนดีคุณผู้ชมฮะมันมีเอกสารเรื่องของสำนวนที่หลุดออกมาแล้วปรากฏว่ามันไปมีรายชื่อของท่านรองโจ๊กนี่แหละค่ะไปปรากฏอยู่ในสำนวนดังกล่าวด้วยนะฮะว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาจนกระทั่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ค่ะเมื่อวานนี้ท่านออกมาบอกเลยนะฮะบอกว่าเครือข่ายเนี่ยจะมีการแบ่งสำนวนออกเป็น2สำนวนสำนวนแรกนะครับจะมีผู้ต้องหาทั้งหมดคือ61รายด้วยกันใน61รายนี้เป็นตำรวจแล้วเสีย8นายส่วนสำนวนที่2อันนี้ที่ขยายผลเพิ่มเติมออกมานะฮะมีผู้ต้องหา5รายนี่สำนวนที่2ของคดีเครือข่ายเมนนี่นะครับโดย1ใน5เนี่ยคุณผู้ชมในสำนวนที่2มีปรากฏรายชื่อของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะนี่แหละครับที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยท่านก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษรองโจ๊กรองผบ.ตร.นะฮะความผิดตามมาตรา157กับ149คุณตาล157ก็คือเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 2,000 จนถึง 20,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่ที่หนักกว่าคือ149ครับ149เอาย่อๆเลยก็คือเจ้าพนักงานรับทรัพย์โดยมิชอบครับนะคะซึ่งอันนี้โทษหนักกว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตนี่นะฮะอันนี้คือข้อมูลที่ท่านออกมาพูดทีนี้เรื่องของข้อหาเรื่องของสำนวนเนี่ยตำรวจชุดนี้ทำสำนวนแล้วก็มีการส่งให้ปปช.ทีนี้เขาถามว่าแล้วมันไปโยงถึงท่านบิ๊กโจ๊กได้ยังไงเขาบอกว่าตำรวจมีพยานหลักฐานว่าเงินจากบัญชีม้าของเว็บไซต์เครือข่ายนี้เนี่ยมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เงินจากบัญชีม้าดังกล่าวเนี่ยยังเชื่อมโยงไปถึงญาติพี่น้องของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจที่ได้เงินแล้วเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลและถ้าพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะถือว่าจะมีคดีใหม่ซึ่งหากทางปปช.ได้มีมติว่าจะส่งสำนวนใดคดีกลับมาให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานฟอกเงินอีกคือตอนนี้จะมีแค่157กับ149ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าสำนวนส่งกลับมาจากปปช.ให้กับทางตำรวจทำต่ออาจจะมีการพิจารณาเรื่องคดีฟอกเงินอีกโอ้โหนี่นะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับพูดเอาไว้เมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยววันนี้มีต่อทางฝั่งบิ๊กโจ๊กด้วยลองฟังดูก่อนนะครับในเบื้องต้นเนี้ยผมต้องพูดจริงๆว่าพอไปพบเนี่ยมันสะเทือนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือข้าราชการตำรวจเหมือนกันไปเกี่ยวข้องกับประชาชนพอเห็นแล้วเนี่ยยิ่งพอเห็นลึกกว่าไปถึงเรื่องตัวเงินที่มันผ่านในระบบเนี่ยถึง200กว่าล้านถึง300ล้านเนี่ยเรามองว่าถ้าเราปล่อยไปมันจะเป็นมะเร็งร้ายนะครับมากัดกร่อนตำรวจนะครับให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลักฐานอะไรนะท่านที่ระบุชัดเลยว่าเชื่อมโยงไปยังรองสุรเชษฐ์มันมีการขอสเตทเมนต์สเตทเมนต์ต่างๆนะครับมันบุกบ่งบอกถึงคนที่มาเบิกเงินรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแสดงไปถึงกลุ่มต่างๆที่ได้รับโอนเงินจากบัญชีม้าตัวนี้
คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านจรูญเกียรติให้สัมภาษณ์ในเรื่องของนายตำรวจที่มีส่วนมาเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันมินนี่เนี่ยคือท่านใช้คำว่าเนี่ยคือเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็อย่างที่ได้ฟังเมื่อครู่เนี่ยที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามจี้ไปว่ามันมีหลักฐานชัดขนาดนั้นเลยเหรอว่าเชื่อมไปถึงท่านรองโจ๊กเนี่ยท่านก็บอกว่าก็คือดูจากเส้นเงินที่ออกไปจากรายการเดินบัญชีจากบัญชีม้า300กว่าล้านจำนวนมากกว่าครึ่งถูกโอนเข้าไปในเส้นเงินของนายตำรวจระดับสูงบางคนก็ไปในนามญาติพี่น้องใช้ในเรื่องส่วนตัวเรื่องรถเรื่องบ้านประกันภัยที่เรียนค่ะใช้จ่ายส่วนตัวทั้งการทำงานการเที่ยวทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน300ล้านกับครึ่งเนี่ยไปสู่ตัวการใหญ่ครับส่วนนี้ล่าสุดคือภาพของทางท่านบิ๊กโจ๊กเอาจริงๆตอนนี้ท่านก็ยังแถลงอยู่นะฮะยังไม่จบเลยนะซึ่งท่านตอนนี้ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหานะคะคืออย่างนี้ตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยวันนี้ที่ท่านมานั่งตั้งโต๊ะแถลงเลยเนี่ยเรื่องแรกที่ท่านพูดนะก็คือท่านบอกว่าอยากจะเรียนแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนรับทราบว่าเมื่อวานนี้ที่มีการออกมานำเสนอว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาด้วยกันคือ157กับ149ท่านบอกอยากให้ทำความเข้าใจนะวันนี้พูดแล้วว่าท่านยังไม่โดนแจ้งข้อหาแต่ถ้าสื่อมวลชนเนี่ยคืออยากจะขอความร่วมมือนั่นแหละว่าถ้าหลังจากเนี้ยยังจะบอกว่าท่านเนี่ยยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันตามขั้นตอนตามกฎหมายตามมาหลังจากนี้อีกเพราะท่านบอกว่าท่านก็มีทีมทนายเนี่ยตั้ง 3-4 คนแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนนะครับเรื่องยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาให้ฟังท่อนนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปดูบรรยากาศสดๆณตอนนี้ครับนะครับท่านจะเห็นได้ว่าสำนวนส่งไปในปีที่แล้วปปชเขาไม่ได้ส่งสำนวนกลับมาเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อนะผมคิดของผมเองนะว่าปปชเขาต้องคิดแล้วว่าตำรวจทะเลาะกันเองปปชเขาไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือตำรวจหรอกถูกไหมครับเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่มาดูซึ่งความยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตโดยตรงถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปพูดอย่างนี้มันเสียหายนะครับวันนี้สรุปไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรผมทั้งสิ้นนะไม่มีสักข้อหาผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ 100% เต็มนะครับนะมีการแจ้งเฉพาะลูกน้องผมเพียงเท่านั้นนะครับท่านก็ยืนยันนะฮะตั้งแต่ช่วงต้นแล้วบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งค่ะมันเหมือนเป็นการดิสเครดิตให้ตัวท่านเนี่ยเหมือนกับเสื่อมเสียชื่อเสียงว่าอย่างนั้นเถอะคุณตาลก็คือระบุมาชัดเจนอย่างนี้ว่าแล้วก็ยังไม่มีใครมาแจ้งข้อกล่าวหายังเป็นทางการท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้ยืนยันตัวเองในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็วันนี้สดจากที่จริงคุณชินธนพัฒน์อยู่กับบิ๊กโจ๊กที่สโมสรตำรวจใช่ที่กำลังแถลงกันอยู่ณขณะนี้ใช้เวลายาวนานนะคะในการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นติดตามจากคุณชินกันค่ะบอกตรงนั้นแต่ไม่มาบอกว่าเชิญคุณชินเลยนะครับน้องผมใช้บัญชีม้าแล้วผมต้องไปผิดเว็บพนันมันไม่ใช่ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมากันที่สโมสรตำรวจนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่มีการชี้แจงกับนักข่าวนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.นะฮะแถลงข้อสงสัยแถลงข้อเท็จจริงต่างๆและก็เน้นย้ำว่าตอนนี้ท่านยังอยู่ในสถานะที่ยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับส่วนตอนนี้ยังมีการแถลงข่าวสดๆกันอยู่อยากให้คุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศณเวลานี้นะครับของทางด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีการตอบคำถามสื่อมวลชนไปดูสดๆกันครับมันก็เลยชัดเจนอยู่แล้วว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับทีนี้ผมต้องฝากเตือนน้องๆทุกคนว่าวันนี้ท่านทำอะไรได้นะครับนะภายใต้อำนาจที่ยังปกป้องคุ้มครองท่านอยู่แต่ถ้าสักวันหนึ่งท่านไม่มีอำนาจแบบนี้แล้วนะท่านจะต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวและลำพังนะครับผมจะบอกให้ท่านฟังนะเหมือนพระหัวคนหนึ่งไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลถามว่าเอ้ามาคนเดียวเลยแล้วศาลก็ถามอีกนะครับนะขอไม่เอ่ยชื่อว่าศาลไหนศาลถามอีกว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไปทำไมอย่างนี้รู้หรือไม่ว่ารู้หรือเปล่าว่าทำอย่างนี้มันจะทุกข์ไปตลอดชีวิตที่ศาลถามอย่างนี้นะครับแต่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้ดำเนินคดีผิดเนี่ยผิดก็คือผิดแต่มันต้องสอบสวนด้วยความเป็นธรรมนะมันไม่ใช่การแจ้งข้อหาการยัดข้อหาไม่เหมือนกันนะยัดข้อหากับการแจ้งข้อหาไม่เหมือนกันนะครับมันนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะแล้วก็ต้องเรียนตรงว่าในเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะตอบสื่ออันเนี้ยนะทีเดียวจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายผมจะได้ทำงานแล้วนี่ตั้งแต่เช้าจะไม่ได้ทำงานเลยเนี่ย
นะก็เกรงใจพี่น้องนั้นนะเมื่อเช้าพี่สยุทธก็ถามแต่เช้าเลยเอามาพี่ยุทธก็มา BBTV อีกเอามาตรงนี้อีกนี่หมดไปครึ่งวันแล้วนะแล้วเอามีอะไรมีอะไรถามกันเลยครับแล้วก็ต้องฝากน้องสื่อไปลบข้อความออกด้วยเราพี่น้องกันนะครับถ้าไหนผมผิดท่านว่าเลยนะครับผมไม่เคยตำหนิท่านแต่ถ้ามันไม่แจ้งก็คือมันยังไม่แจ้งท่านอย่าไปลงให้ผมเสียหายนะครับแล้วฝากพี่น้องไปทำความเข้าใจด้วยนะครับนะว่าอันไหนแจ้งก็แจ้งอันไหนไม่แจ้งก็ไม่แจ้งนะครับนะนะครับเพราะนั้นผมก็จะได้ไม่เสียหายนะครับท่านให้ลูกน้องไปแจ้งดำเนินคดีพนักงานสอบสวนยอดกี่ท่านสองร้อยกว่าคนโอ้200เท่าไหร่ไม่รู้จักไหม200ยอด200กว่าแล้ววันนี้มีวันนี้ทราบว่าช้าไปฟ้องนายตำรวจยศพลตำรวจเอกคนนะวันนี้ไปดูพลเอกทั้งหมดกี่ท่านเลยวันนี้มีฟ้องพลตำรวจเอกคนเนี่ยไปดูพลตำรวจเอกนะครับวันนี้มีฟ้องพลตำรวจเอกคนขอเจอไหมครับไม่ขอเอ่ยชื่อก่อนเดี๋ยวไปติดตามไปแล้วกันเดิมทีท่านระบุว่ามี200กว่าคนและบวกพลเอก1ท่านวันนี้เพิ่มอีก1ท่านเท่ากับพลเอก2ท่านใช่มั้ยอ๋อคือคราวที่แล้วก็ฟ้องลูกน้องผมฟ้องนะก็ฟ้องพลเอกไป2คนแล้วนะพลเอก2ใช่แล้วก็พนักงานสอบสวน2ทั้ง200กว่าใช่ใช่เรื่องเดียวกันแล้ววันนี้ก็ฟ้องวันนี้ฟ้องพลเอกแค่คนเดียวพลเอกนี่ก็คืออยู่ในราชการท่านหนึ่งแล้วก็เกษียณท่านหนึ่งใช่ไหมไม่อยู่ราชการคู่นะยังต้องตำแหน่งอยู่ใช่ไหมครับตำแหน่งอยู่นะเป็นคนที่คุมคดีนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่กุมพอดีนี้กุมพอดีอะไรนะก็ท่านลองไปดูนิดนึงเดี๋ยวเอาข้อมูลน้องผมก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็มีฟ้องอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีวันนี้ให้ทนายไปฟ้องสื่ออาวุโสอีกเพิ่มอีกนะเมื่อไม่ใช่คืออย่างนี้คุณผู้ชมครับได้ยินเมื่อสักครู่แล้วนะฮะอัปเดตจริงๆนะตอนนี้เมื่อสักครู่นักข่าวถามว่าทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายตำรวจยศคนตำรวจเอกไปแล้วหรือไม่วันนี้เขาบอกว่าฟ้องเพิ่ม1คนใบให้นะฮะก็คือเป็นนายตำรวจคนตำรวจเอกเนี่ยยังคงรับราชการอยู่และก็คุมคดีนี้อยู่นะครับส่วนกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการสอบสวนต่างๆชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้ตั้งคำถามแต่ยืนยันตอนนี้ท่านยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยน่าจะอีกสักพักนึงด้านหลังของผมนี่ก็คือทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะครับยังคงมีการแถลงข้อเท็จจริงต่างๆนะฮะนอกจากพลตำรวจเอกแล้วก็จะมีการฟ้องร้องตำรวจอีกประมาณ200นายด้วยกันนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในดังกล่าวเนี่ยแหละฮะซึ่งกระบวนการทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะประมวลสรุปประเด็นไปให้ผู้ชมได้รับชมรับทราบในข่าวพอยต์ช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณชินด้วยนะคะครับอันนี้ก็คือการแถลงล่าสุดซึ่งยังไม่เสร็จนะยังคุยกับสื่อยาวต่อเนื่องอยู่แล้วก็มีคำเตือนมาถึงสื่อจากท่านรองโจ๊กนะคะว่าเมื่อวานนี้ในการแถลงของท่านรองเต่าเนี่ยครับแล้วมีบางสื่อพาดหัวไปเหมือนกับว่าท่านผิดเลยโดนแจ้ง2ข้อหาเลย157149อันนั้นเมื่อวานไม่ว่าแต่ถ้าวันนี้ยังมีอีกถือว่าทำความเข้าใจกันแล้ววันนี้มีอีกฟ้องนะฟ้องท่านบอกท่านมีทีมทนายประมาณ4ท่านด้วยกันนะฮะแต่เอาล่ะในเมื่อท่านชี้แจงมาแบบนี้ขออนุญาตนะครับทีมข่าว Workpoint ต่อสายไปยังพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณเบนซ์ครับคุณลุตานครับและท่านผู้ชมครับท่านจรูญเกียรติครับอย่างแรกเลยเมื่อสักครู่นี้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านก็มีการแถลงมาอย่างชัดเจนเรื่องของข้อหาแล้วก็เรื่องประเด็นที่บอกว่าท่านเนี่ยน่าจะโดนดิสเครดิตจากตำรวจอีกฝากฝั่งหนึ่งเอาเรื่องดิสเครดิตก่อนนะฮะกับถูกกลั่นแกล้งอันนี้ตัวท่านจรูญเกียรติมองว่าอย่างไรบ้างครับท่านครับผมยังไม่รู้ว่าไปดิสเครดิตอะไรท่านนะครับผมเพียงแต่บอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำตามพยานหลักฐานที่เราสืบสวนสอบสวนมาในคดีมินนี่ครับค่ะแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่ดิสเครดิตเลยนะครับก็ยืนยันว่าทำไปโดยชอบธรรมแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายครับนะคะไม่มีการกลั่นแกล้งกันทีนี้เราเลยถามไปถึงขั้นตอนการดำเนินคดีแล้วกันเมื่อวานนี้ท่านรองได้ออกมาบอกแล้วว่าจะเข้าข่ายความผิดใน2มาตราดังนั้นขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อครู่นี้ที่ฟังจากท่านรองโจ๊กด้วยนะคะท่านก็บอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งข้อกล่าวหาเลยขั้นตอนในการแจ้งข้อกล่าวหาในการดำเนินคดีจะเป็นยังไงคะ
คือต้องแยกแยกนี้คดีมินนี่เนี่ยหลังจากพบความผิดแล้วเนี่ยก็ดำเนินคดีกับจำนวนแรกผู้ต้องหา61คนค่ะแล้วก็61คนเนี่ยก็ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาจากการตรวจค้นตรวจค้นทั้งหมดเนี่ยก็พบว่ามีผู้ต้องหาอีก5คนที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือกลุ่มที่เป็นจำนวนที่2ก็มีคนมาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีโดยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนเนี่ยมาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนะในข้อหา149 157จำนวนที่2เนี่ยเราก็ส่งไปให้ปปช.เพื่อพิจารณาว่าจะทำเองหรือไม่ทำเองจะทำร้องที่ส่งไปเนี่ยได้แนบเหตุผลไปด้วยว่าถ้าปปช.เห็นสมควรเรามีการสืบสวนต่อเนื่องทำเรื่องคดีนี้มาจะมายาวนานจะมีพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ทุกคนดีก็จะขอจำนวนที่คืนถ้าพิจารณาเสร็จนะครับก็ประมาณนั้นตามที่ได้ให้ข่าวไปนะครับค่ะก็คือตอนนี้ขั้นตอนที่เราอยากจะรู้เนี่ยว่าจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหากับท่านรองโจ๊กเลยหรือไม่เนี่ยยังต้องรอว่าปปช.จะเป็นคนทำสำนวนนี้หรือว่าจะคืนกลับมาให้ทางสอบสวนกลางใช่ไหมคะต้องรอข้อสรุปตรงนี้ก่อนครับก็การร้องทุกข์กล่าวโทษมันก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะครับครับขั้นตอนเราก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษจริงๆเราต้องบอกว่าเราอยากได้จำนวนกลับมาทับต่อครับเสร็จเพราะมันเป็นจำนวนหลักและจำนวนรองมันต่อเนื่องกันค่ะครับแล้วการแจ้งข้อกล่าวหาที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยก็ตกเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าจำนวนยังไม่ส่งกลับมาถ้าจำนวนส่งกลับมาก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีแต่ถ้าดูปปช.ก็ปปช.เป็นเรื่องใหญ่สุดก็ว่าไปส่วนหนึ่งจะไปแจ้งข้อกล่าวหาที่นู่นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าส่งกลับมาเราถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาครับค่ะงั้นก็อาจจะเป็นไปตามที่ท่านรองโจ๊กบอกนะฮะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ในสำนวนเนี่ยมันมีอยู่ยังครับยังครับครับค่ะทีนี้ท่านจรูญเกียรติฮะเรื่องของเส้นเงินดีกว่าเส้นเงินที่บอกว่ามีการตรวจสอบแล้วเนี่ยพบพยานหลักฐานว่ามันมีการโยงไปถึงตัวของท่านรองโจ๊กค่ะอันเนี้ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางท่านรองโจ๊กเองก็มีการออกมาพูดค่อนข้างจะมั่นใจชัดเจนเลยนะฮะเขาบอกว่ามันไม่ได้มีหลักฐานสาวไปถึงตรงนั้นได้บอกว่ามีหลักฐานตรงไหนที่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเส้นเงินมันไปถึงท่านได้จริงๆอะครับรองโจ๊กยังไม่รู้ว่าที่ไปผมขอบอกก็ไม่ใช่นะครับก็ผู้ที่กระทำผิดนะผมไม่ได้พูดว่าหลอกลวงนะผู้กระทำผิดนะครับที่ต้องมีถูกร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยนะครับครับคงยังไม่ทราบว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลหลักฐานจากกลุ่มผู้กระทำผิดตำรวจทั้ง8คนมาเนี่ยรวมทั้งการตรวจค้นและพยานหลักฐานต่างๆนั้นเนี่ยทั้งโน้ตบุ๊กทั้งโทรศัพท์ทั้งสมุดบันทึกทั้งเอกสารอะไรต่างๆรูปภาพรูปภาพตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงการได้รับเงินไม่ได้รับเงินมีการบริหารจัดการยังไงมีการสั่งการยังไงนะครับแล้วก็เงินที่เป็นเส้นเงินลงไปเนี่ยมันมีการเอาเงินไปจ่ายในเรื่องส่วนตัวจะไปดิเสธไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องโทรศัพท์เรื่องบ้านที่อยู่เรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเอาไปให้พ่อแม่นะอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยลูกน้องต่างๆในการทำงานทั้งหมดก็ใช้เงินในบัญชีม้านี้บริหารหมดคืออันนี้หลักฐานเนี่ยว่ากันตามเส้นเงินสาวไปตามเส้นเงินที่ว่านี้ที่ออกจากบัญชีม้าเชื่อมโยงกับคดีเว็บพนันของมินนี่แล้วมันไปถึงผู้ต้องหาอีก5รายในคดีที่2ที่กำลังจะถูกร้องทุกข์กล่าวโทษนี้มั่นใจในหลักฐานตรงนี้ว่าไปถึงแน่นอนมีชื่อชัดเจนเลยอย่างนั้นเลยเหรอคะพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนค่ะมีการรวบรวมยันเป็นขั้นเป็นตอนมีพยานเชื่อมโยงมีหลักฐานหลายส่วนที่เชื่อว่าผู้ต้องหากระทำความผิดจริงค่ะ
นะครับจึงได้ร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนะครับครับแล้วพยานหลักฐานเพียงพอต้องกลัวจะทำให้เกินพอด้วยเพื่อให้การสอบสวนครั้งนี้มีผลสำลิดสำเร็จนะครับครับท่านจรูญเกียรติฮะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะคือหลายท่านรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านก็สงสัยว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นศึกสีกากีหรือว่าเป็นศึกภายในของวงการสีกากีวงการตำรวจเนี่ยคือพูดอย่างนั้นได้หรือเปล่าฮะท่านฮะผมว่าใช้คำว่าเราทำงานตามพยานหลักฐานที่เราได้ครับแล้วก็พบกลุ่มข้าราชการตำรวจเนี่ยเข้าไปกระทำความผิดจริงนะครับก็จะเป็นโอกาสในการฝาดบ้านตัวเองค่ะให้กลุ่มตำรวจสีดำพวกนี้นะครับได้รับโทษสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับก็มีเท่านั้นเองนะครับไม่มีการขัดแข้งขัดขาไม่มีสาเหตุโกรธเคืองนะครับทุกคนก็เคยทำงานเคยเป็นพี่น้องกันแต่เราปล่อยให้กลุ่มตำรวจที่กระทำความผิดอย่างเนี้ยแล้วก่อร่างสร้างตัวโดยทำเหมือนองค์กรอาชญากรรมเนี้ยนะครับอยู่กับสังคมตำรวจทำให้เสื่อมเสียชื่อตำรวจทำให้กรมตำรวจทั้งงานตำรวจชาติจะเสียหายซึ่งเรายอมไม่ได้ครับเราก็ว่าไปตามกฎหมายศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าผู้ผิดหรือไม่ผิดนะครับไม่ต้องไปพูดว่าใครนะครับเดี๋ยวคำนวณทุกอย่างจะไปอยู่ที่ศาลนะครับครับค่ะเข้าใจค่ะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็คือรอการสรุปก่อนนะคะว่าปปช.จะคืนสำนวนมาให้ทางสอบสวนกลางได้ดำเนินการต่อหรือไม่แต่ว่าทางฝั่งของท่านจรูญเกียรติก็คืออยากจะรับกลับมาทำงานต่อเองทำเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรตินะครับครับคุณครับครับท่านจรูญเกียรติอีกสักนิดหนึ่งไหมฮะเมื่อสักครู่เหมือนจะพูดอะไรฮะเราไม่เคยไปบีบบังคับปปช.หรืออะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราได้มามันจะเป็นประโยชน์ต่อสอบสวนของเราแต่ถ้าท่านไม่ส่งมามันก็อำนาจของท่านเพราะว่าเราไปก้าวไกลอำนาจไม่ได้อำนาจอย่างถ้าเขาส่งมาก็เป็นอำนาจสอบสวนฝ่ายเดียวของเราถ้าอยู่กับท่านก็ดำเนินการตามวิธีการของท่านทุกเรามีหนังสือในการขอไปนะครับเราไม่ได้ไปขอด้วยวาจาค่ะครับอย่างว่ากันตามขั้นตอนเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็วันนี้มีการกล่าวถึงนะฮะเรื่องของการบีบบังคับปปช.นะครับขอบพระคุณมากนะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีค่ะครับก็ชี้แจงในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายก็มีการกล่าวถึงที่สโมสรตำรวจนั่นแหละเรื่องว่าเหมือนกับทางตำรวจที่ทำสำนวนอยู่เนี่ยเหมือนกับพยายามจะไปทำอะไรบางอย่างกับปปช.หรือเปล่าที่จะให้ส่งสำนวนกลับคืนมาก็ยืนยันว่ายืนยันว่าไม่ใช่ไม่มีนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ศึกสีกากีด้วยแต่ว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านขององค์กรตำรวจนะคะว่ากันไปตามพยานหลักฐานที่สาวไปตามเส้นเงินแล้วเจอว่ามันเชื่อมโยงไปถึงใครก็ว่าไปตามนั้นโดยหลักฐานที่ได้ก็คือมาจากตำรวจ8นายที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้วนี่เองแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาท่านรองผบตรบิ๊กโจ๊กจริงๆนะฮะสำนวนยังอยู่ที่ปปช.ยังไม่รู้ว่าใครจะทำคดีนี้ต่อนะคะต้องให้ได้ข้อสรุปก่อนว่าจะเป็นปปช.หรือสอบสวนกลางที่ทำคดีนี้ถึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือการลงทุกข์กล่าวโทษการแจ้งข้อกล่าวหานั่นเองแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนนะครับใช่ค่ะ